น้ำใจไทยเพื่อไทยเห็นข้าวแกงน่ารับประทานกว่า30อย่างนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อขายนะครับแต่ทำมาเพื่อแจกฟรีโดยกิจกรรมนี้จัดโดยศิษย์เก่าวิเชียรชมรุ่น36จังหวัดสงขลาด้วยสำนึกรักบ้านเกิดต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 รอบใหม่ซึ่งเปิดบริการข้าวแกงตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด -19 ไปครับในส่วนนี้ผมจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มของศิษย์เก่าวิเชียรชมมาร่วมกันนะครับเลี้ยงข้าวประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่ตกงานอยากจะตอบแทนสำนึกรักบ้านเกิดนะครับอยากจะเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่ช่วงโควิดด้วยนะครับก็เลยคิดกันว่าสักวันหนึ่งอยากจะกลับมาตอบแทนบ้านเกิดผลตอบรับมีประชาชนชาวเมืองสงขลามาต่อแถวกินข้าวแกงฟรีกันตั้งแต่เช้าและในสถานการณ์แบบนี้คนที่มารอรับแจกจะต้องสวมหน้ากากอนามัยมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ก่อนรับแจกทุกครั้งนอกจากจะมีการแจกข้าวแกงฟรีแล้วยังสามารถรับไข่ไก่กลับบ้านได้อีกด้วยเรียกได้ว่าชาวบ้านต่างมีรอยยิ้มแล้วก็สุขใจกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับใครที่ได้รับผลกระทบก็สามารถรับข้าวแกงฟรีที่ร้านข้าวแกงป้าไผ่ย่านชุมชนวชิราในเขตเทศบาลนครสงขลาได้เลยครับมีความประทับใจที่ว่าเขาได้ตอบแทนให้แก่สังคมค่ะก็ดีค่ะแบบประหยัดงบประมาณช่วยเหลือคนแถวนี้ด้วยก็จะแจกทุกวันอาทิตย์ค่ะแจกจนกว่างบในรุ่นจะหมดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการแจกอย่างอื่นหรือการช่วยเหลือสังคมแบบอื่นเรื่องจริงผ่านจอ